่วนเรื่องราวที่วัดท่าไม้คงจำกันได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราลงพื้นที่กันไปได้ใช่ไหมครับหลังจากปรากฏภาพเป็นข่าวเป็นคราวในตู้ที่เป็นตู้บริจาคเป็นตู้ทำบุญแบบนี้คุณผู้ชมคงจำได้หลายคนคงเห็นแล้วนะครับก็จะมีบางตู้ที่เราตั้งคำถามกันแต่เมื่อวานนะขอได้มรดกบ้างขอให้สบายนั่งกินนอนกินบ้างแบบนี้ใช่ไหมครับที่หลายคนตกใจนะขอให้ได้สมบัติของคนอื่นก็คงเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือตลอดทั้งวันวันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมไปที่วัดท่าไม้อีกรอบหนึ่งดูนะครับนี่คือ3กล่องที่ชื่อเดี๋ยวอาจจะสร้างความตกใจสักนิดนึงขอให้ได้มรดกขอให้สบายนั่งกินนอนกินขอให้ได้สมบัติของคนอื่นผมไปตรวจสอบสอบถามเพิ่มเติมที่วัดท่าไม้อีกรอบหนึ่งในวันนี้นะครับมีโอกาสไปพูดคุยไปสอบถามกับพระลูกวัดที่ท่านเพิ่งมาบวชรวมถึงญาติโยมที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยหลายคนก็เล่าบอกตรงกันว่ามันเป็นกุศโลบายให้คิดดีทำดีเป็นกุศโลบายให้คิดดีทำดีแบบนี้จากทางหลวงพ่อด้วยนะครับแต่จุดนึงก็น่าตามต่อตรงที่ว่าจุดประสงค์วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยคืออะไรนี่เป็นจังหวัดนึงที่ผมเข้าไปแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาก็ย้ายออกมาชั่วคราวเพื่อจะตรวจสอบบางอย่างนะครับแล้วก็เข็นกลับเข้าไปในพระอุโบสถหลังเก่าตรงจุดนี้อ่ะนี่นะครับเป็นจุดตรงนี้ด้วยทีนี้จุดนึงอันนี้น่าสนใจครับต้องฟังความให้ฟังทุกฝ่ายด้วยผมใช้คำนี้กันละกันนะครับมีโอกาสสอบถามไปยังลูกศิษย์ลูกหานะครับของวัดท่าไม้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญกันละกันนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าตู้เนี้ยคือตู้อะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยในยะทางความหมายมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวลองไล่เรียงดูเหตุการณ์นี้ตรงจุดที่มีตู้ตรงนั้นว่าเขาเรียกอะไรพร้อมกันที่วัดท่าไม้ดูครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาที่วัดท่าไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยผมกลับมาที่จุดตรงตู้บริจาคอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่พระอุโบสถหลังเก่านะครับมีโอกาสพูดคุยสอบถามที่มาที่ไปของทางเจ้าหน้าที่วัดและก็ลูกศิษย์วัดหลายท่านเหมือนกันนะครับก็เล่าตรงกันว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นตู้บริจาคเขาเรียกว่าตู้เรียกกันติดปากว่าตู้คอนโดเพราะว่ามีหลายชั้นด้วยกันแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายสำคัญเนี่ยเงินที่เกิดจากการบริจาคเนี่ยนะครับทางด้านลูกศิษย์วัดเล่าให้ฟังนะครับว่าเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีการเก็บเข้ามูลนิธินะครับมูลนิธิของหลวงพ่ออุเทนแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าไปช่วยเหลือเวลาน้ำท่วมอย่างที่ผ่านมาที่บางบานนะครับซึ่งลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเงินที่เกิดขึ้นจากการบริจาคเนี่ยหรือว่าทำบุญตรงเนี้ยจะเข้ามูลนิธิทั้งหมดเลยทันทีที่คำถามสำคัญเนี่ยผมมีโอกาสสอบถามไปที่ลูกศิษย์หลายท่านเหมือนกันนะครับว่าอย่างจุดนึงที่เราเป็นประเด็นแต่เมื่อวานนี้อย่างเช่นขอให้สบายนั่งกินนอนกินนี่นะครับหรือกระทั่งขอให้ได้มรดกนี่นะครับหรือว่าจุดนี้ครับขอให้ได้สมบัติของคนอื่นเนี่ยปรากฏว่าภาพรวมของกุศโลบายเนี่ยลูกศิษย์เล่าให้ฟังนะครับว่าทั้งหมดอยากให้ประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาที่วัดเนี่ยรู้สึกสบายใจคือสบายใจที่ได้ทำบุญว่างั้นเถอะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่อยากจะใส่ช่องไหนอย่างไรก็ตามแต่นี่คือกุศโลบายใหญ่สำคัญด้วยแต่นะครับผมเนี่ยสอบถามไปที่ลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ดูแลจุดนี้ด้วยเนี่ยท่านก็บอกให้ฟังว่าตอนผมโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยผมเห็นตู้นี้ขอให้ได้สมบัติของคนอื่นซึ่งหลายคนตกใจตัวของเจ้าหน้าที่ตัวของลูกศิษย์ท่านนี้ท่านก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นตู้นี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นน่าจะใหญ่สุดแล้วเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบมาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินดูว่าตู้นี้เดิมทีมันมีหรือเปล่าหรือใครมาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่เห็นตู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ย้ำว่าเราได้ตรวจสอบไปยังลูกศิษย์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วที่มาที่ไปของตู้บริจาคแห่งนี้ก็จะเข้ามูลนิธิแต่จุดที่เป็นป้ายจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์บางอันนั่นแหละครับที่หลายคนเห็นแล้วอาจจะสร้างความรู้สึกไม่สบายใจในระดับหนึ่งนี่คือความคืบหน้าที่ตู้บริจาควัดท่าไม้นี่ครับทีนี้คำถามก็คือว่ากุศโลบายแบบนี้อันนี้ว่ากันตามหลักพระพุทธธรรมคำสอนเนี่ยผมไปขอความเห็นจากอาจารย์จตุรงค์จงอาสามานะครับอาจารย์ก็เคยบวชอยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งเป็นเวลาทั้งหมด 6-7 พรรษาด้วยกันนะดูอยู่ใช่ไหมอาจารย์จตุรงค์เนี่ยแล้วปรากฏว่าแกก็ให้มุมคิดน่าสนใจอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ถ้าตามหลักพุทธธรรมคำสอนเนี่ยมีอยู่ในนั้นไหมแล้วขัดหรือเปล่าฟังบางช่วงจากอาจารย์จตุรงค์ครับเช่นบอกว่าให้นั่งกินนอนกินหรือกระทั่งให้ได้สมบัติของคนอื่นผมจะคำถามคือว่า
ที่บอกไปคุยมาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นกุศโลบายหมายถึงว่าอย่างน้อยๆคนที่มาแล้วเนี่ยให้รู้สึกดีกลับไปรู้สึกสบายใจกลับไป อันเนี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงพูดยากอ่ะพูดยากเพราะรู้ไหมเมื่อหลายวัดมันก็เป็นอ่ะเช่นอ่ะทำบุญตรงนี้นะสมบัติจักรพรรดิจะตักไม่พร่องเงี้ยคืออะไรคืออะไรอันนี้ของวัดธรรมกายไงอ๋อโอเคโอเคทำบุญสมบัติจักรพรรดิจะตักไม่พร่องหมายถึงว่าสมบัติมันจะไม่แหว่งอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินนอนกินอะไรเงี้ยคือหลักการอย่างเงี้ยมันมีความเชื่อมั้ยมันมีนั่นแหละแต่ถามว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เริ่มจากตัวเองก่อนมั้ยคือถ้าจะหยอดอย่างเดียวนั่งกินนอนกินแต่งานการไม่ทํามันก็ไม่มาไงเออดังนั้นก็อยากฝากเตือนสตินิดนึงหมายถึงว่าต้องพ่วงจุดนั้นไปด้วยใช่แต่ผมก็คิดว่าเวลาท่านอุเทนดูดวงให้ใครเนี่ยท่านดูเสร็จแล้วอ่ะผมว่าท่านก็คงย้ำแหละถ้าคงไม่บอกว่าเออไปหยอดตู้นั้นปุ๊บเดี๋ยวรวยเองคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านคงบอกเออมึงต้องทำกินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าใครจะให้ผมมาแฉว่าอ๋อมีในพุทธศาสนาผมก็คงพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับมันไม่มีคือไม่มีเขาไม่มีจริงๆอันนี้มันคือความเชื่อของท่านอุเทนโอเคส่วนตัวโอเคแล้วงั้นดาราท่านไหนหรือผู้มีแสงทางทีวีท่านใดเนี่ยประสงค์ที่จะไปศรัทธาก็ไม่ว่าครับเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของท่านอันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านที่แสดงและก็สะท้อนออกมาด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ